นี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเขาแถลงข่าวจับกลุ่มอดีตพนักงานขายบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะชื่อนายธีรศาสตร์นกอัมพลนะฮะคนนี้มีหมายจับนะฮะมีหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการของศาลจังหวัดนครปฐมนะฮะข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือบัตรเครดิตของคนอื่นนะฮะนี่นะฮะตำรวจเนี่ยเขาบอกนะครับว่าได้รับการประสานจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาว่ามีผู้มิจฉาชีพคัดลอกสำเนาเอกสารแล้วก็ปลอมลายมือชื่อของลูกค้านะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปสมัครบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆโดยที่ลูกค้านั้นไม่รู้เรื่องนะฮะพอธนาคารต่างๆที่ลงเชื่อนะฮะก็อนุมัติเครดิตให้กับมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะฮะส่งไปที่อพาร์ตเมนต์ส่งไปตามที่อยู่ที่นายคนนี้บอกเอาไว้นะฮะเขาก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆนะฮะหรือบางทีก็ให้คนอื่นเนี่ยไปรับบัตรเครดิตแทนนะครับทำทีเซ็นมอบอำนาจไปพอได้บัตรเครดิตมาแล้วก็ตามกระบวนการแล้วคนที่ได้บัตรเครดิตส่งไปถึงบ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องโทรกลับไปที่ธนาคารนะครับเพื่อขอใช้งานเพื่อขอเปิดบัตรเครดิตนะครับซึ่งเขาต้องสอบถามอะไรบ้างนายคนนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าใช้ชื่อคนอื่นแต่ตัวเองมีข้อมูลอยู่พอบัตรเครดิตผ่านปุ๊บทีนี้แล้วก็หวาเลยเอาไปตระเวนใช้เอาไปตระเวนลูดเงินสดนะฮะจนกระทั่งเต็มวงเงินทำแบบนี้จนเป็นที่ผิดสังเกตนะฮะแล้วทำกับสถาบันการเงินมากกว่า10แห่งต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2552จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่เคยถูกจับมาก่อนนะฮะแต่ว่าตำรวจก็ได้รับการประสานข้อมูลกับธนาคารจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายก็คือนายธีรศาสตร์นกอัมพลนะฮะก็เลยขยายผลสืบสวนแล้วก็ไปจับกลุ่มตอนบ่าย3โมงของวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะฮะธีรศาสตร์นี่กำลังกดเงินจากตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรปราการตำรวจก็ไปจับตอนนั้นมีบัตรเครดิตอยู่4ใบควบคุมตัวมาสอบสวนนะฮะนี่นะฮะปรากฏว่าตรวจสอบไปนะฮะสถาบันการเงินที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัตรเครดิต16ใบสูญเงินไป 1,200,000 บาทนะแล้วก็มีสถาบันการเงินอื่นๆอีกนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณสัก3ล้านบาทผู้เสียหายน่าจะประมาณสัก80คนครับธีรศาสตร์เนี่ยรับสารภาพคือเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาเป็นอดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานขายสินเชื่อของบัตรเครดิต Citibank นะขายสินเชื่อแล้วก็ลาออกเมื่อปี49ด้วยความที่เป็นพนักงานขายบัตรสินเชื่อก็รู้เส้นสนคนในนะรู้วิธีการขายบัตรเครดิตรู้วิธีการทุจริตแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีข้อมูลของลูกค้าเวลาลูกค้าทำบัตรเครดิตมันต้องกรอกเอกสารใช่ไหมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่แล้วเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปสมัครบัตรเครดิตที่อื่นปลอมลายเซ็นใช่ไหมแล้วเวลาจะเปิดบัตรธนาคารก็จะถามข้อมูลสมมติปลอมของคุณบรรจงคุณบรรจงเกิดวันที่เท่าไหร่เลขบัตรประจำตัว13หลักอะไรก็ตอบได้หมดรู้หมดเพราะข้อมูลอยู่ในมือใช่ไหมฮะโอ้สุดท้ายแล้วคนที่เสียหายก็คือคนที่เป็นเจ้าของบัตรในนามถูกแอบอ้างที่เอาเอกสารไปใช้ใช่นะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะเมื่อจับได้แบบนี้แล้วทางธนาคารก็ต้องเคลียร์หมดอ่ะใช่มั้ยมันไม่ถึงผู้เสียหายพวกนั้นแหละก็ต้องไปพิสูจน์อ่ะว่าผมเนี่ยไม่เคยไปสมัครสมาชิกบัตรเครดิตคุณเลยลายเซ็นที่เซ็นไปก็ไม่ใช่ลายเซ็นผมโดนปลอมแล้วแบงก์กรุงศรีด้วยใช่มั้ยแบงก์กรุงศรีนี่เยอะสุดแบงก์กรุงศรีนี่คงอยู่ข้างล่างเราเลยใช่ไม่รู้เนี่ยมีแอบอ้างชื่อบรรจงหรือเปล่าแหมถ้ามีจริงคงมีหมายสารมาที่บ้านแล้วแหละเรียกเก็บเงินใช่ไหมไม่รู้มีของเราหรือเปล่านี่ฮะก็คุณลุงธีรศาสตร์คนนี้อายุ57ปีแล้วคุณลุงก็คงจะไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกแล้วใช่เพราะของแบบนี้มันหนึ่งกรรมหนึ่งกระทงอ่ะโอ้โหหนักแน่ถ้าทำมาเป็นกับสถาบันการเงินมาเป็นสิบสิบแห่งนี่นะฮะคุณลุงหนักแน่อายุ57แล้วนะโอ้โหแต่ว่าข่าวนี้ก็ดีนะคือจะได้ช่วยเตือนคนที่บางทีเนี่ยไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้เอกสารนะเอกสารบางอย่างเนี่ยมันเป็นเอกสารส่วนตัวไง อย่างพวกอย่างหลักฐานไปเปิดบัตรเครดิตมีอะไรบ้างอะสลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำคัญนะฮะสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยต้องเซ็นนะฮะเซ็นแล้วก็ต้องเขียนไปเลยว่าเซ็นเพื่อให้สำเนานี้กับหน่วยงานไหนกับใครจะมาสมมติผมทำธุรกรรมทางการเงินกับคุณบรรจงครับคุณต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนผมก็เ
ำเนามาแล้วก็ขีดฟอบๆเซ็นนะฮะเซ็นเสร็จแล้วก็ให้คุณบรรจงลงวันที่เขียนเลยเขียนเลยให้มันให้มันโดนตรงตรงคาดไปเลยคาดเลยเออนั่นแหละนี่แหละคุณก็เอาไปแล้วควรใช้หมึกสีดำด้วยใช่ที่เขาเตือนแล้วสมมติว่าคุณไปลืมอย่างเงี้ยครับคุณไปลืมทำตกหล่นคนที่จะมาแอบอ้างเอาผมไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นก็ไม่ได้ละผมขีดซะจะมาใช้เฉพาะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเท่านั้นใช่ใช่ให้บรรจงชีวะมงคลการสำหรับการที่ไปเที่ยวคาราโอเกะอะไรก็ว่าไปโยงโยงเขาเรื่องนั้นเนี่ย